ส่วนกรณีกระแสข่าวนะคะที่นายกรัฐมนตรีจะมีการปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.นะคะเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานนะคะก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่มีแนวคิดนะที่จะปลดผู้ว่าการธปท.แต่อย่างใดค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่มีความคิดที่จะปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ตามที่มีกระแสข่าวในขณะนี้บอกว่าไม่ได้มีปัญหากันค่ะแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาได้มีการหารือเกี่ยวกับการออกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งผู้ว่าธปท.ก็ให้คำแนะนำที่ดีค่ะไม่เคยมีความคิดไม่แน่ใจว่ามันมาได้ยังไงผมจะพูดว่าไม่ใช่สามสี่หนตั้งแต่สามหนมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการการเมืองนี่ก็คุยกันได้ดีตั้งแต่ก่อนที่จะรับตำแหน่งนี้ท่านก็ไปที่พรรคเพื่อไทยผมก็เจอทั้งฟูลทีมเลยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยท่านก็ให้ความเสนอแนะให้ข้อคิดมานะครับซึ่งผมก็น้อมรับที่จะปฏิบัติเจอกันที่มอบนโยบายที่กระทรวงการคลังก็คุยกันได้ดีท่านก็เสนอแนะมาผมก็คือบางคนไปพูดว่านายกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่ผู้ว่าความคิดยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวจะสิบเลยครับความคิดยังไม่มีเลยไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะเรื่องของเงินบาทเนี่ยตอนนี้มันอ่อนค่าเหลือเกินนะคะแต่ระดับอยู่ที่36.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องค่าเงินบาทอยู่ในการกำกับดูแลของธปท.ทางรัฐบาลไม่ได้ก้าวก่ายก็เข้าใจว่าการที่เงินบาทมันอ่อนค่าลงนั้นเป็นเพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยสูงอีกนานค่ะทำให้เงินทุนเนี่ยมันไหลออกเพื่อไปเก็งกำไรในประเทศที่มีส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าซึ่งเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการส่งออกที่จะทำให้ไทยเนี่ยส่งออกได้มากขึ้นรวมถึงภาพการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของราคาทองเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นนะเวลาเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะคะก็ปรับขึ้นไปถึงบาทละ 33,000 บาทด้วยนะคะ